สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอคลิปนี้นะแอนจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองซานดิเอโกค่ะซานดิเอโกนะคะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิก mm hmm. ตอนใต้ของร mm ัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งติดกับเส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกและถ้าพูดถึงชื่อเมืองนี้ขึ้นมานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่มีความนิยมมากๆสาหรับนักท่องเที่ยวสาเหตุหนึ่งนะก็เพราะว่าที่เมืองซานดิเอโกนะคะมีอากาศดีตลอดทั้งปีมีธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะรวมถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะทางประ ประวัติศาสตร์หลายที่เลยทีเดียวและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดไฮไลท์นะคะก็คือที่นี่ค่ะบาโบพาร์คบาโบพาร์คนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกที่หนึงของเมืองนี้นะคะพาร์คแห่งนี้มีพื้นที่มากกว่า1200เอเคอร์ประกอบไปด้วยอาคารประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แล้วก็พื้นที่สีเขียวมากมายเลยค่ะบาโบพาร์คแห่งนี้นะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดงานนิทรรศการที่ชื่อว่า p พนามาแคลิฟอร์เนียเอ็กซ i o n นิทรรศการนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อปี1915นินิทรรศการนี้นะจัดขึ้นเพื่อโชว์สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนะคะแล้วก็ พืชพันธุ์ต่างๆนะแต่ว่าพอจบงานนะคะเขาก็ไม่อยากทําลายสิ่งก่อสร้างนี้ทิ้งไปนะก็เลยอนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อให้เป็นส่วนวัฒนธรร,ธรรมของเมืองไปซะเลยค่ะและสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะก็จะมีความโดดเด่นนะจะเป็นสไตล์สเปน i ิชคอโรเนียลนะคะโดยอาคารต่างๆก็จะถูกสร้างมานะให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมาชาติและนอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบนี้แล้วนะคะที่นี่ยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ระดับโลกถึง18แห่ง ะะอยู่ที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็นคอมมิคคอนนะคะสำหรับคนที่รักการ์ตูนหรือว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ a อสเพ d m มิวเซียมเนชั่น i s ลฮิส m ร s มิวเซียมนะคะแล้วก็อื่นอนอ,นอีกมากมายเลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีอาร์ตแกลเลอรี่สวยๆนะคะให้เราได้เข้ามาชมนะเขาก็จะมีงานจัดนิทรรศการอยู่เรื่อยๆนะคะและความพิเศษของแกลเลอรี่ที่นี่ก็คือมีร้านอาหารอยู่ในแกลเลอรี่ด้วยค่ะเราสามารถที่จะจองที่นั่งนะคะมานั่งทานอาหารแล้วก็ชมงานศิลปะไปด้วยนะจะบอกว่ามัน ่มากๆเลยคแอนลืมบอกทุกคนไปนะว่ามาที่บาโบพาร์คเนี่ยนะคะไม่ต้องเสียค่าเข้านะสามารถมาเข้าชมนะคะเดินเล่นได้ฟรีนะ แต่ว่าถ้าเราจะเข้ามิวเซียมนะคะในหลายๆที่ของที่นี่นะเราจะต้องเสียค่าเข้าค่ะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ15เหรียญน,นะไปจนถึงประมาณไม่เกิน25เหรียญค่ะต่อที่นะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีออราคาพิเศษนะคะสําหรับคนทีออ่อยากจะเที่ยวหลายๆมิวเซียมนะคะก็จะมีราคาแบบเหมาเหมารวมๆให้นะแต่อันแนะนําว่าให้เลือกนะคะเอาเฉพาะที่เราเนี่ยสนใจจริงๆนะเพราะว่าแต่ละมิวเซียมนะคะแล้วก็แต่ละที่เนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะ เที่ยววันเดียวเนี่ยบอกเลยว่าไม่ครบนะคะแต่ถ้าใครที่มีเวลาไม่มากนะคะมาเที่ยวแค่ไม่กี่วันนะอันก็แนะนําว่าให้มาเดินเล่นในพรัคนะคะถ้ามาเนี่ยมาช่วงวันเสาร์อาทิตทย์นะเราก็จะมีกิจกรรมฟรีนะคะอย่างเช่นอันนี้นะก็จะเป็นลานเอ่อออแกนเอวดอร์กลางแจ้งนะคะเขาก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตนะคะให้เรามานั่งฟังเพลงได้นะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็มานั่งทานหารนะชมวิวนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะ แล้วอย่างที่บอกนะคะพาร์คแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากนะเราสามารถมาใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยค่ะใครที่มาวันเสาร์อาทิตย์นะก็จะมีกิจกรรมให้ทําเยอะหน่อยค่ะก็อย่างอัน,นี้นะคะน่าสนใจมากเขาเรียกว่า House of Pacific International Cottage นะคะแปลเป็นไทยนะคะก็คล้ายๆกับเป็นหมู่บ้านนานาชาตินะซึ่ง Cottage หรือว่าบ้านหลังเล็กๆที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นตัวแทนนะของแต่ละชาตินะคะที่มารวมกันอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็น House of China นะคะมีประเทศจีนนะคะอิตาลีฝรั่งเศสนะคะยเยอรมนีเดนมาร์กนะคะก็เขาก็จะมา,าทำกิจกรรมนะคะแล้วก็มาแสดงนะ,ะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอา การกินศิละปะนะคะหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆนะของชาตินั้นนะซึ่งเขาก็จะเปิดให้เราเข้าชมได้นะคะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะวันเที่ยงไปนะคะเป็นวันธรรมดาดังนั้นเนี่ยโซนนี้นะคะก็จะปิดนะแต่ว่าก็มาเดินเล่นได้นะคะอันนี้ก็จะมีออของฝากนะแต่ละประเทศนะมีธงชาติไทยอยู่ในนี้ด้วยนะคะทุกคนเดินออกจากหมู่บ้านานาชาติมาไม่ไกลก็จะมาเจอสวนปามแห่งนี้ค่ะที่นี่เขาบอกว่ามีต้นปามมากกว่า450สายพายั จากหลายที่ทั่วโลกใครที่มีเวลานะคะสามารถมาเดินเล่นดูธรรมชาติได้ตรงนี้ค่ะจะบอกว่าการมาเที่ยวที่นี่นะเราเดินเล่นได้แบบเพลินมากๆเลยค่ะเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะก็จะมีสถาปัตยกรรมนะคะสิ่งก่อสร้างที่สวยงามงานศิละปะให้เราชื่นชมเยอะแยะเต็มไปหมด และที่นี่นะคะจริงๆยังมีจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งค่ะก็คือโบ n านิกาเดนนะคะแต่ว่าช่วงเที่นไปนะคะเขาปิดปรับปรุงเขาบอกว่าเป็นการปรับปรุงครั้งแรกในรอบ100ปีเลยทีเดียวนะคะเสียดายนะคะรอบนี้ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูนะแต่ก็ถ่ายบรรยากาศนะคะเก็บมาให้เพื่อนๆดูเป็นงานก่อสร้างนะคะได้เห็นนะคะโครงสร้างของโบตานิกาเดนนะเท่าที่ดูนะอันคิดว่าถ้าเสร็จแล้วก็คงจะสวยมากๆเลยค่ะ นี่อันเดินเที่ยวมาเกือบครึ่งวันแล้วก็ยังไม่ทั่วเลยนะคะตอนนี้นะอันก็จะพาทุกคนนะคะออกจากพาร์คเดินข้ามสะพานมานะเพื่อจะไปเดินเล่นกันที่สวนกระบองเพชรค่ะสวนแห่งนี้นะคะเราสามารถที่จะเดินเล่นนะเข้าชมได้ฟรีนะคะเขาเปิดเป็นสาธารนณะซึ่งก็จะมีต้นกระบองเพชรนะคะหลากหลายสายพันธุ์มากแล้วถ้าใครที่มาเดินเล่นที่จุดนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นวิวสวยๆนะของเมืองซานดิเอโกฝั่งตะวันตกด้วยค่ะ แล้วเทรลนี้นะคะก็คือเส้นทางเดินเนี่ยนะก็จะเรียบนะคะไปกับถนนใหญ่เลยนะคะก็ชมวิวทะะ่ทิวทัศน์ข้างทางไปแต่ว่าใครมาช่วงอากาศร้อนๆก็เตรียมหมวกเตรียมแว่นกันแดดมาด้วยนะคะแอนนี่ไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะชอบลืมคะ่ะทุกคนเดินชมวิวไปเรื่อยๆนะคะอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่เลยค่ะ San Diego กซูนะคะหรือว่าสวนสัตว์นั่นเองนะจะบอกว่าที่นี่มีชื่อเสียงมากนะคะใครมีโอกาสอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะหลังจากเดินเที่ยวมาทาั้งวันนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาหาของอร่อยทานแล้วค่ะร้านนี้นะเป็นร้านอาหารไทยค่ะชื่อว่าซอยเตอรีนะคะคนไทยที่นี่นะคะเขาแนะนํามาบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยนะแอนก็ต้องมาลองชิมนะคะทุกคน ร้านนี้นะคะก็จะเป็นอาหารไทยสไตล์สตรีทฟู้ดนะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจานเดียวนะคะซึ่งเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะส้มตําปูปลาร้านะคะเขาบอกว่าคนตาเนี่ยเป็นคนอีสานด้วยนะดังนั้นเนี่ยจะต้องแซบนะคะพอชิมเข้าไปเท่านั้นแหละคะ่ะทุกคนจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยค่ะรสชาตินี่จะบอกว่านัวมากนะคะเส้นมะละกอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ขูดนะคะก็จะเป็นการสับมานะแล้วก็ กรอบด้วยนะคะทุกคนคือเท็กเจอร์ก็ดีรสชาติก็ดีนะคะแอนชอบมากๆเลยค่ะและอีกเมนูหนึ่งนะคะที่แอนออเดอร์ก็คือปีกไก่ทอดค่ะจะบอกว่าปีกไก่ทอดร้านนี้ก็อร่อยอีกแล้วค่ะเข้าโทษออกมานะหนังไก่นี้ก็คือกรอบนะคะแต่ว่าข้างในก็ยังมีความจุยซี่อยู่นะคะแล้วกินกับน้ำจิ้มไก่นะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะ จะบอกว่ามันอร่อยมากๆค่ะทุกคนดังนั้นนะใครที่อยากทานอาหารไทยนะคะรสชาติแบบไทยๆเลยนะก็แนะนำนะคะให้มาที่นี่เลยร้านนี้มีชื่อว่าซอยเตอรี่ค่ะทุกคน ทริปซานเอโกยังไม่จบแค่นี้นะคะแอนจะบอกว่าวิดีโอคลิปหน้าแอนจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งค่ะย่านนี้นะคะเป็นย่านที่มีชื่อว่า North Park ค่ะมีร้านนะคะเก๋ๆเยอะมากเลยแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่น่าสนใจอีกหลายๆที่เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ